ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านในงานทอดกฐินนอกจากเป็นบุญกุศลที่ได้กล่าวมาในตอนที่แล้วก็อยากจะกล่าวเตือนอยากจะกล่าวเตือนสติเตือนใจถ้าเตือนสติเตือนใจแล้วทำผิดพลาดไปก็จะขอตำหนิก็จะกล่าวเตือนดังนี้ว่าทอดกฐินมีกินเหล้าอย่าไปเข้าสมทบด้วยเงินเราเอาไปช่วยไม่เข้าวัดเต็มศรัทธาทอดกฐินมีกินเหล้าเกิดเรื่องเศร้ามากนักหนาอุบัติภัยก็ตามมาบรณากันมากมีทอดกฐินครึ้นโครมครามเรื่องเลวสามหน้าบัดสียิงฟันกันป่นปี้คนดีๆเขาติติงเวลาที่ทอดกฐินมีดนตรงดนตรีอะไรนะอย่าไปมีมาเลยท่านสมภารเจ้าวัดจะไปมีมาเลยหมอลำสมัยก่อนไม่มีปัญหาหมอลำซึ่งสมัยนี้ตีกันอีกแล้วอย่าจัดมรสพไม่เป็นไรครับแต่เอาเป็นพื้นอย่าก็เริ่มโครมครามไม่ดีรักษาวัฒนธรรมประเพณีทุกอย่างเอาไว้ไม่ใช่มันมีคลึกครื้นโครมครามเงินมันก็ไปใครเข้าวัดแต่มีก็ดีแต่ต้องควบคุมให้อยู่เพื่อจะมีตลาดชุมชนเกิดขึ้นอันนี้ไม่ห้ามกันแต่ว่าลองไตรตรองกันแล้วเล่นให้ดีเต้นเต้นอะไรในงานกฐินนี่บางทีมันอันหนาใจมันทุเรศนะท่านเราอยู่หน้าพระประธานซะด้วยสิอยู่ข้างๆโบสถ์ซะด้วยสิไม่ดีพระเจ้าบอกว่าทอดกฐินครึกโครมครามเรื่องเลวสามหน้าบัดสียิงฟันกันป่นปี้คนดีๆเขาติดติงทอดกฐินจะชวนกันการพนันเข้าไปสิงทำบุญกันจริงๆอย่าทำสิ่งอันเลวทรามทอดกฐินมีสตริงตีฟันยิงกันถึงหามสนุกสนานกันพองามอย่าตะกรามตะกระกินอย่าตะกรามตะกระกินไปกินก็เข้าไปตะบิตะบันกินจนวัดไม่เหลือเงินนะท่านอาตมาไม่เอานะทอดกฐินคือเจ้าภาพเดียวเขาจะไปบอกใครก็แล้วแต่วัดวาอารามจะไปบอกใครก็แล้วแต่ไม่รับผิดชอบเงินทุกบาททุกสตางค์ต้องเข้าวัดไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วต้องกำหนดว่าทำอะไรจะไปจ่ายการเล่นจ่ายอะไรไม่จ่ายไม่เอานี่คือทอดกฐินมิสติงตีฟันยิงกันถึงหามสนุกกันพองามอย่าตะกรามตะกากินขอให้ตั้งใจว่าเรานั้นหนาทอดกฐินวัดวาไม่ราคินตัวผู้ทอดได้ยอดบุญวัดวาไม่ราคินตัวผู้ทอดได้ยอดบุญ